alliances turn to death. สนับสนุนโดย Steel Series Siberia Elite หูฟังขั้นเทพกับระบบเสียง 7.1 มีจำหน่ายแล้ววันนี้โอเคฮะก็ขอสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับเข้ามาสู่การถ่ายทอดสดของช่องดอทเซชันแนลกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะอยู่กับผมอริฟีนครับรับหน้าที่เป็นผู้พ่ายกับคืนนี้อยู่กับรายการ High Space X2L ซีซั่นที่4รอบ Land Final นะฮะก็เป็นการเจอกันระหว่างคู่แรกสายบนนะเป็นการเจอกันระหว่าง2ทีมนี้ฮะ VG นะฮะแล้วก็ทีม Alliance นะฮะก็ต้องบอกว่า2ภูมิภาคมาเจอกันนะฮะเดี๋ยวยังมีคู่นึงครับ Fnatic กับ LGD China นะฮะตอน6โมงนะก็น่าจะหลังคู่นี้แหละพอดีนี่สำหรับคู่นี้นะต้องบอกว่าใครชนะก็ไปรอรอบสายบนต่อไปส่วนคนที่แพ้ตกไปสายล่างนี่ต้องบอกว่าเหนื่อยเลยนะเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะแพ้ได้อีกแล้วนะฮะแล้วก็เตรียมกลับบ้านก่อนเลยสำหรับสายล่างนะฮะวีจีฮะอยู่ฝั่งได้แล้วก็ทีมอาริเอนอยู่ทางฝั่งเรเดียนฮะวีจีนี่ก็แบนเนเจอร์เพจอีกแล้วนะฮะแบน3เกมเลยครับสำหรับ Nature Prophet ครับแล้วก็แบนต่อเป็น Alchemist ครับทางด้านของทีม Alliance ฮะแบนเป็น Voice ครับแล้วก็ Dragon Knight ครับตัวแรกอะไรดีย่าง Venom มั้ยนี่จริงๆแล้วเนี่ย VG ก็เลือก Venom มา2เกมเลยนะฮะลุลุตอนนี้ยังมี Crystal Maiden เป็นพี่เลี้ยงนะฮะมี Venom มี Bison Back นะฮะมี Clockwork มี Mirana แต่ไม่ค่อยหยิบเท่าไหร่นะทางหน้าทีมอาเลียนนะฮะแล้วก็เลือกเป็น Bison Back มาก่อนเลยครับผมสองตัวครับหลุดอยู่ยังมี Enchant หรือ Chain แล้วก็คู่กับ Crystal Maiden หรือไม่ก็อาจจะได้เห็น Venom Mancer เหมือนเดิมนะฮะสำหรับทางด้าน TVG แล้วก็อาจจะเป็น Clockwork ไม่เอ่ย Clockwork มาแก้ทาง Bison Back ได้เหมือนกันนะฮะคุกไปแล้วก็ Clock ขังเอาไว้เนี่ยจริงเพิ่งเห็นคลิปนี่ฮะคลิปทางด้านของ AODK นะฮะไปแซวๆ Loda เป็นจริงฮะนะบอกโลด้าเฮ้ยมาเตะตูดหน่อยนะก็เกณฑ์กันสนุกสนานกันไปนะผู้เล่น2ทีมนี้นะฮะจริงก็ต้องบอกว่าบูด็อกเองก็ไป Twitter แบบเกียนๆมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะฮะใครที่ติดตามก็น่าจะได้เห็นอยู่นะฮะ2ตัวอะไรดีเอ่ยแล้วก็เป็น Venom Hunter อีกแล้วฮะโอ้มันตัวที่ถนัดเลยไหมครับเฟนเรียเป็นคล้ายๆกับตันด้วยใช่ไหมเฟนเรียถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแต่คนดราฟนี่ไม่ใช่นะคนดราฟเป็น AODK นะฮะที่ดราฟเกมนี้ฮะเอ๊น่าดูจากรูปน่าจะเป็นคุณเฟนเรียนี่แหละครับที่เป็นแครี่ไม่ใช่แครี่ที่เป็นกัปตันไปแล้วหมองๆเนี่ยกับตันแหละนะฮะว่าเป็นรูปนะฮะแล้วก็นี่เป็น Enchanted ครับตัวที่2ฮะอยู่ทางฝั่งได้ก็เลือกมาทันทีเลยครับผมและสามารถที่จะไหลโรชานได้ไวเหมือนกันนะฮะสำหรับไลน์อัพนี้ไว้น้องแมสเซอร์มีหวาดงูด้วยนะฮะเนาะเป็นกับตันนะฮะไม่ค่อยได้คุ้นกับทีมฝั่งบ้านเราสักเท่าไหร่อะไรกันครับตัวที่2ครับหยิบคริสตัลไมเดนไหมนะแก้ทางเอนชาร์ดนะฮะหรือไม่ก็โอ้ที่จริงเชนก็เหนื่อยหน่อยนะฮะแต่ก็เลือกได้นะฮะเก็บสุดท้ายเลยนะฮะสำหรับสายบนคู่แรกคู่หน้าเป็น LGD China กับ Fnatic ก็ต้องบอกว่าแม่น่าสนใจเหมือนกันอีกสำหรับอีกคู่หนึ่งฮะพักแน่นอนฮะทางหน้าทีมอะไรเขาเลือกต่อเป็นเอเบอร์ดอนครับจะทำให้บิสเซนแม็กได้ถึกทนนานขึ้นฮะและดูเหมือนว่าน่าจัดเลน212หรือเปล่าเอ่ยต้องมาดูตัวที่เหลือด้วยนะฮะten seconds remaining
5 seconds remaining. ต้องแบนตัวที่3ทิ้งออกไปครับทางด้าน TVG ยังขาดตัวโซโล่หมดเลยครับเพราะว่าเลือก2ตัวซัพพอร์ตมาเรียบร้อยแล้วนะฮะ Dragon Knight โดนแบนไปแล้วด้วยเกมนี้นะยังมีปักหน้าอยู่แต่น่าจะไม่เอามาครับเพราะว่ายังไม่มีตัวค้ำเลยครับเกมที่แล้วมี Dragon Knight คอยค้ำไว้ฮะก็เลยสบายไปฮะไอ้โดนแบนแล้วเมื่อกี้มีคนถามแว๊บๆในช่องแชทนะฮะว่ามีอีกกี่คู่เอ่ยยังมีอีก2คู่นะฮะมีคู่ต่อจากนี้เป็น LGD China กับ Fnatic แล้วก็เป็นตอนเช้าตอนสายๆสิไม่เช้านะตอนสาย 9:00 นฮะจะเป็นในส่วนของสายล่างนะฮะก็รู้เลยครับว่าวันนี้ใครต้องกลับบ้านก่อนนะฮะทางด้านของรายการนี้อาเลียนก็แบนต่อเป็นเจนคอปเตอร์ครับทางด้านของทีม VGแบนต่อเป็นคริสตันไมเดนนะฮะตัวแก้ทางเอนชาร์ดนะฮะสามารถที่จะจับครีปได้ยาวนานอยู่แล้วครับคริสตันไมเดนด้วยสกิลฟอร์สไบต์นะฮะตัวที่4ไงดีครับอาเลียนต้องแบนครับแค่ตัวโซโล่นะฮะโซโล่แล้วก็แบนทิมเบอร์ซอฮะDire Team Ban เพราะว่าอับดอนนี่ก็ไม่มีสกิลอะไรที่จะไปหยุดทิมเบอร์ซออยู่แล้วด้วยนะฮะชวนหายไปไหนน่าจะไม่นานครับรู้สึกว่าจะมีข่าวว่าน่าจะกลับมาแล้วมั้งต้องมาดูอีกทีนึงว่าจะไปอยู่ทีมไหนสำหรับชวนนะฮะหลายๆคนชอบใช่ไหม Reserve time พักยันเช้าเลยไหมไม่ใช่ครับเดี๋ยว 9:00 นเช้ามีพี่เมอร์เมดมาช่วยต่อให้ฮะ2วันเลยนะรอบ 9:00 นเช้าก็ยกให้พี่เมอร์เมดมาช่วยนะวิจีต้องแบนตัวจี้สี่ได้เลยซัพพอร์ตตอนนี้นี่เว้ยใส่คริสตันไปเล่นไปแล้วนะยังมีรูบิกอยู่แต่น่าจะไม่นะน่าจะไม่เลือกนะฮะอะไรดีอีกสักตัวหนึ่งน่าจะตัวน่าจะต้องหยุดแหละนะฮะน่าจะเป็นตัว disable หรือเปล่าแล้วก็แบนวีเวอร์เลือกต่อเป็นสตอร์มสปิริตเลยครับ Alliance's turn to pickได้ตัวน่าจะเป็นตรงกลางนะสำหรับซอมซิเวอริตฮะเมื่อกี้เกมเมื่อกี้นี่ไม่ได้โพสโปรโมทด้วยนะฮะลืมเพราะมันรีห้องกันจนไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือยังนะเมื่อกี้นี้แล้วอาเลียนครับเลือกต่อเป็นดัสเซลเลยฮะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยนะจริงก็ต้องบอกว่าเป็น2ตัวที่ช่วยยื้อถึกทนนานได้ดีมากๆเลยนะฮะอบาดอนมีโล่ครับแล้วก็มีมิสคอยช่วยฮิลฮะดัสเซิลเองก็มีชาโลเกรฟอันนี้ครับว่ารวมไปถึงชาโลเวฟชาโดเวฟด้วยที่ฮิลนะฮะโอ้10 seconds remaining โอ้2ตัวที่ทำให้รูปเกมนี้ฮะถึกขึ้นแน่นอนครับบิสเซิลแบ็คฮะ Reserve timeวีจีต้องเลือกตัวโซโล่ตัวต่อไปครับอะไรดีเอ่ยยังมีไลฟ์ซิลเลอร์ครับไม่รู้จะเลือกหรือเปล่าก็เลือกได้นะไปเดินเกมกับซอฟซิเวริตนะฮะแต่ว่าไลฟ์ซิลเลอร์เนี่ยคือโดนแก้ทางเยอะครับไม่ว่าจะเป็นไอเรื่องไอเทมเองนะฮะฟอร์สทรงฟอร์สสตาร์ฟนะฮะรวมไปถึงฮีโร่ด้วยนะฮะเลยเลือกเป็นคล็อกเวิร์กมาฮะ RLT แขกทางด้านโอ้ยDire Team Ban Alien ครับเลือกมาเป็น Hour ครับตรงกลางนี่เหนื่อยแน่นอนนะสำหรับ Storm Spirit ฮะโอ้ยังไงครับเนี่ยแต่ฮาร์ดเล่นเป็น Clockwork แน่ๆแล้วครับ Storm Spirit มีอีก1ทางเลือกคือต้องหนีไปเล่นเลี้ยงนะฮะแล้วก็ต้องหาตัวกลางมาใหม่ให้ VGแบนตัวสุดท้ายเป็นแครี่แล้วก็แบนมิราน่าทิ้งออกไปครับเรียนต้องแบนตัว1โซโล่น่าจะเป็นตัวแครี่อยู่แล้วที่ท่าน VG ยังขาดอยู่แล้วต้องเป็นแครี่แล้วด้วยเพราะว่าซอมจูดิตปิดเกมไม่ได้นะฮะเอา
เหนื่อยแน่ฮะเกมนี้โอ้ต้องบอกว่าเลือกมาได้ดีนะฮะเอาหลุดมานี่เลือกเลยฮะทีมอะไรนั้นแล้วก็แบดไลฟ์สติลเลอร์ครับตัวคอมโบคู่กับซอฟซิบิลิตนั่นเองแล้วยังไงต่อฮะ VG โอ้เลือกโลนดรีตัวแก้ทางมาครับแบบนี้โยกหลบแน่นอนฮะซอมสตรีเป็นแครี่แล้วล่ะฮะโอ้แล้วก็น่าจะโลนดรีอยู่ตรงกลางหรือเปล่าเอ่ยเจอกับอาวเวอร์เป็นตัวแก้ทางอยู่แล้วครับสำหรับโลนดรีนะฮะเดี๋ยวมาดูอะไรครับตัวแครี่สุดท้ายฮะโอ้จริงถ้าเอาโลนริดมาตรงกลางแก้ทางได้ก็จริงแต่ว่าเงินก็ใช่ว่าจะดีหรือเปล่าแล้วโอ้โหเลือกเป็นสลาด้ามาอุบะแหมน่าสนใจดีนะเกมนี้นะเอามีสโลด้วยแล้วก็สลาด้าเองมีสกิลสปรินต์นะที่สามารถที่จะหลบหนีได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วครับทั้งหนีทั้งเดินเกมเลยนะฮะสำหรับสกิลสปรินต์ซึ่งไม่ได้ใช้มานานแล้วนะในแพชใหม่นะฮะโอ้น่าสนใจทีเดียวฮะเกมนี้ต้องบอกว่าทางด้าน VG จะฆ่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยฮะมีทั้งอัมบาดอนแล้วก็ดัสเซอร์ครับน่าจะเก็บตัวซัพพอร์ตก่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะไม่เคยอยู่ในผู้เล่นทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆเหมือนกันฮะไม่รู้ว่าจะแก้กันยังไงดีเนี่ยสำหรับหน้าที่ VG เดี๋ยวเราน่าจะได้เห็นในเกมนี้นะฮะเดี๋ยวขอไปทำรูปโปรโมทสักครู่หนึ่งฮะเมื่อกี้ลืม ไม่มีใครเตือนด้วยอะไรเงี้ยงอนๆนะชิปภาพในเกมอาจจะกระตุกนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่ได้อยู่ในหน้าจอเกมนะฮะโอเคไปแล้วก็มาดูรายชื่อผู้เล่นแล้วก็ฮีโร่ของทั้งสองทีมกันสักนิดหนึ่งนะทางด้านของทีม Alliance ครับอยู่ทางฝั่ง Radiant มี Admiral Bulldog เล่น Vision Back ครับ EGM เล่น Abaddon น่าจะจัด212แน่นอนแล้วครับ S4 เล่น Hour นะฮะตรงนี้มี Loda เล่น Slada นะครับแล้วก็ Ege เล่น Dazzle นะฮะอีกทีมนึงเป็นทีม VG อยู่ทางฝั่ง The Die มี LDK ครับเล่น Clockwork นะฮะแล้วก็โลดรีดครับไซล่าอยู่ตรงกลางครับผมแล้วก็ตรงนี้มีเฟนเรียและเมอร์เมนเซอร์ครับ FY เล่นเอนชาร์ดแล้วก็สุดท้ายเป็นซูเปอร์เล่นสตอร์มสปิริตฮะเอาลูกหมีมาดูรูนแต่ว่ารูนอยู่ข้างล่างครับเอาดีเทเก็บไปเอเก้ก็มาส่องรูนด้วยนะฮะเมื่อสักครู่นี้นี่เพจบอดี้บล็อกอ้าวบอดี้บล็อกพลาดหรือเปล่าฮะตั้งใจหรือยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนี่เซตใหม่ด้วยนะฮะสลาดาคือเรื่องของเรื่องจะมาโชว์เซตใช่ไหม ไม่เกี่ยวเลยด้านบนฮะ212จริงๆด้วยนะฮะตรงนี้ก็มีฟาร์มป่าแน่นอนแล้วสำหรับ FY ฮะโอ้ยสกิลแรกเลยครับเอเก้เลือกที่จะกดดันก่อนนี่คอกขวางไว้แต่ก็ไม่มีอะไรฮะโลด้าจะมาป่วนๆนะฮะตรงกลางเจอกับโลนดรูอิดครับผมเอาเวลหุบตัวพ่อไปลูกหมีก็สามารถที่จะตีครีปไลฟ์ครีปได้ปกติดีนะฮะนี่ตรงนี้ไงไหลมาเลยครับกดมาจังหวะนี้ฮะโอดีเคโดนสโลใส่โลด้าเพียงจะหลอกล่ออยู่ยังมีพาวเวอร์คอกฮะแล้วก็น่าจะไม่ต่อแล้วฮะแหมโอดีเคก็รอเหมือนกันนะฮะนี่เดี๋ยวโลด้าจะเตะตูดให้นะประมาณนั้นนะไม่เกี่ยวนี่ก็ตีคลิปกันไปมาอีกแล้วฮะ
แล้วก็สโลใส่แล้วตีเนียนๆนะจังหวะนี้เดอะเซอร์นะฮะด้านบนยังไงเอ่ยแหมไม่มีอะไรฮะข้างล่างก็ไม่มีเหมือนกันฮะเอาดีเคก็ยังเหลืออยู่ครับสำหรับไอ้โอ้โดนดิสด้วยฮะเพิ่งเติมขวดมานะเมื่อกี้นี่เองครับโดนร็อกเก็ตแฟร์ไปครับผมรูนอยู่ข้างบนแล้วนะฮะดับเบิลดาเมจยังไงฮะตรงนี้เอาหรือเปล่าช็อคเวฟใส่ไว้ยังโดนบูด็อกด้วยนะฮะเฟรเดียมาตีเล่นไปยังไงยังไม่มีอะไรครับตรงกลางก็กลายเป็นว่าลูรีทำได้ดีกว่าครับไซล่านี่ลากครีปแล้วครับเอเกะเอาดีเทก็แน่นอนครับมาดูดเลเวลอยู่แล้วนะฮะไอ้ทำอะไรฮะรอแฟร์หรือเปล่าอย่างอย่างนี่ฮะดูเร็วสบายสบายครับตรงนี้ Do it with flare. โอ้เอ็ดโฟร์ฮะอยู่ไม่ง่ายเลยฮะเล่นนี้ฮะยังไงฮะโดนตีใส่จังหวะนี้แหมใส่ล่ายังกดดันได้ดีอยู่ฮะตรงกลางครับร้านคีบได้เยอะด้วยนะฮะ10ตัวเลยครับใส่ละด้านบนยังไงจะจับเราจับอีเจมั้ยยังไงอย่างแซวเล่นเนี่ยนี่ก็ยังไม่ได้เดินเกมนะครับ FY เมื่อกี้เอาคลิปมาแค่แซวๆเฉยๆนะฮะเอามาช็อคเวฟฮะมีของมาส่งเป็นขวดแล้วครับบอททอลฮะ S4 ฮะอยู่ลำบากเหลือเกินถ้าไม่มีขวดเนี่ยเลนการต้องบอกว่าต้องยืนเลนให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับผมเสียเลนไปเนี่ยอีกทีมหนึ่งสบายเลยฮะไอโฟมันหลบในนี้ยังไงเอาหรือเปล่าเอาดิเคียไปมาส่องๆแล้วก็ไม่มีอะไรฮะจะ4นาทีแล้วยังไม่มีเฟิร์สบัตเลยครับเกมนี้ดูฮะลูกหมีมาตีแซวๆนี่มีรูทแล้วนะฮะลูกหมีตัวนี้รูนี่ยังไม่เก็บเอามาแล้วครับจังหวะนี้ไงปาอยู่ไอเจมยังไม่ได้กดสกิลอะไรเตรียมจะไล่มากดสกิลโล่ใส่ตัวแล้วก็มิสคอยฆ่าตัวตายไปฮะแม่มือยังไวอยู่ครับเอาเหนื่อยมันก็ต้องกลางได้มาก่อน 1-0 นะฮะโอ้แต่ยังดีครับที่ไม่เสียเฟิร์สบัตไปครับต้องบอกว่าแหมบาดอนฮะวางแผนไว้อยู่แล้วนะฮะโอ้นี่มีสติ๊กแก้ทางด้านของวิสเซิลแบ็กอยู่แล้วฮะดูสกิลปานหนามนะฮะโดนไปนี่ก็สติ๊กขึ้นแน่นอนฮะลัดคลิปตอนนี้เป็นสลาด้านะครับที่นำมาอยู่ครับที่2นี่เป็นในส่วนของ Storm Spirit ในข้างบนแล้วก็ที่3เป็นลนดูอิดฮะนี่มาเก็บดับเบิลดาเมจด้วยนี่ก็ลัดคลิปเป็นสบายสิครับไซล่าเน็ตโฟร์งานเข้าเลยฮะจังหวะนี้เดอะเซอร์เลเวล4ทำเอาดีเคเลเวล5ครับสลาด้าเลเวล4เช่นเดียวกันตรงนี้มากดดันในป่าฮะแต่ก็ไม่มีอะไรครับโรดริดได้เป็นเฟดบูทแล้วจังหวะนี้ฮุบเอาไว้แต่ก็ไม่ทำอะไรเหมือนกันฮะตัวซัพพอร์ตยังไม่มาช่วยตรงกลางเลยนะฮะแต่ก็โอ้น่าจะฆ่ายากด้วยนะสำหรับซัพพอร์ต2คนนี้นะฮะอู้ด้านบนโดนให้เจ็บอีกแล้วโดนจับมาไม่น่าจะรอดครับเฟิร์สบัตแน่นอนแต่เราจะแถมเป็น2ศพเรียบร้อยตายเลยครับจังหวะโดนจับมาไม่มีมิสคอยให้สกิลอยู่แล้วนะสกิลไม่ออกด้วยนะฮะสองศพเลยครับต้นเกมฮะ VG ได้3-0ไปแล้วนะฮะรวมถึงการฆ่าตัวตายของอาบาดอนนะฮะในช่วงต้นเกมด้านบนต้องบอกว่ายังสบายฮะซูเปอร์ครับฟาร์มไม่ได้เดือดร้อนอะไรตรงกลางก็ชิวๆเลยครับโรดิดตัวแก้ทางครับแต่ข้างล่างเนี่ยเสียให้กับโรด้านะฮะยังฟรีอยู่แล้วโอ้ยออกมาแล้วฮะ EGM หลบอยู่ตรงนี้เลยว่า3พอดียังไงเอ่ย
เดี๋ยวจะมาหาอยู่จังหวะนี้บูลด็อกไม่เห็นแล้วฮะไม่เห็นด้วยแล้วมาเจอแล้วครับยังไงฮะโดนปาน้ำมูกใส่โดนพยายามยังไงหมีแดงตกไปก่อนแต่นี่เดินไล่ FY อยู่นี่ยังไงไหลมาแล้วครับซุปเปอร์เดี๋ยวจะกลิ้งไหมนี่หมีวาร์ปกันมาโดนเปิดไฟก่อนโรด้าวาร์ปมาช่วยฮะโอ้ยังจะปาต่อยครับบูลด็อกแม่แล้วก็ถอยแล้วเนี่ยถ้าเองจะปาน้ำมูกไล่ตั้งแต่ตรงนี้ยันตรงนี้แล้วก็แวนการ์ดครับสลาด้านี่ปักหวานเอาไว้ครับเฟนเรียครับเวนอมแบนเซอร์นะฮะยังไงฮะโรด้ากดสปินไล่หลังมาแล้วน่าจะเห็นอยู่แล้วครับแม่ฟรีเลยครับโรด้าขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้อะไรครับแต่มาสามารถที่จะกันทาวเวอร์นี้ได้นะฮะยังไงบูด็อกเอาปะยังไม่ได้ลากอะไรเลยฮะตรงนี้นี่ก็ปักหวาดเอาไว้แล้วกดพอสเกมฮะเราบอกว่านี่เป็นครั้งที่2นะครับที่2ทีมนี้ได้เจอกันครับครั้งแรกเนี่ย VG ชนะไป 2-1 ฮะครั้งที่2ตอนนี้เสมอกันอยู่1-1ฮะอีเจมก็อยู่ในเลนเอาเลเวลครับตอนนี้บิสเซนแบ็กลากครีปแล้วล่ะฮะตรงกลางไงเอ่ยโดนดูยังไงอีเจมมาช่วยฮิวไว้ครับผมเกือบจะโดนแก๊งเหมือนกันครับตรงกลางแต่ว่าวาร์ปมาช่วยได้ฮะหุบพ่อหมีกันต่อไปครับเอาลัดคียังตามอยู่10ประตูแล้วนะฮะเอสโฟเหนื่อยเลยฮะเกมนี้ไม่ได้โยกอะไรด้วยนะฮะTheir wound shall be นี่ก็ลากคงลากครีปมายังไงนี่กดอันตีสายเอาดีเคไว้เลยฮะยังไงเอ่ยนี่ก็ฟาร์มป่าก็ต่อไปครับ FY เลเวล4จะ5นะฮะจะออกแฮนาไมดัสหรือเปล่าเนี่ยนะเรียบร้อยเลเวล5ฮะซุปเปอร์ละครับมีของมาส่งเป็นไอ้ยังเอ่ยเตรียมจะเป็นขวดด้วยแหละฮะโอ้แล้วก็เมจิกแวนฮะนี่ก็ได้เป็น power trade แล้วฮะเอาเหนื่อยนิดนึงฮะเอาเนี่ยฮะแต่เงินก็ไม่ได้ห่างจากทางด้านของโลดรูอิดมากนะครับใกล้เคียงกันฮะเวนอมเมเซอร์มาอยู่ในเลนแล้วครับผมเอามาแจกหวาดงูเข้าไปด้วยฮะจังหวะนี้เออสบายเออ10กว่าบาทนุกหนานนุกหนานดีมากดีมากปักอีกไปอีกไปดีมากแต่ยังก็ทำให้ทางด้านของเวนเมเซอร์มาเอาเลเวลได้ง่ายนะฮะตรงนี้หวาดงูเลเวล3แล้วนะฮะบูลด็อกเป็นยังไงฮะลากทิ้งเอาไว้แต่ก็ไม่ได้ทำอะไรครับผมมาส่งอะไรเอ่ยน่าจะเป็นของอับเบอร์ดอนนะฮะซุปเปอร์ก็น่าจะเป็นใบ้แล้วครับคาถาใบ้แน่นอนสำหรับชิ้นต่อไปเอานี่ทิ้งเลนแล้วครับมาแน่นอนครับสโมกมาแล้วครับจังหวะนี้ยังไงครับเนี่ยโรดินลูกหมีได้รีเจนอีกแล้วอ้อมมาโอ้โหมี2ตัวแล้วอุ้ยเจมเจอพอดีโอ้โหแจ็คพอตเพจจะโลมิสคอยไม่ทันด้วยเพจจะลากบูด็อกตายคู่อีกแล้วเล่นบนไม่รอดครับทางด้านของทีมมาเรียนครับตอนนี้ไม่เดินมาเต็มๆฮะเนี่ยเขามารออยู่ขนาดนั้นเนี่ยนี่ก็เต็มเอาทาวเวอร์เลยฮะทีมมาเรียนกดการทาวเวอร์ไว้แฟร์กันมานี่เช็คตรงนี้ด้วยเนี่ยเมื่อสักครู่นี้ฮะแฟร์ไปข้างล่างเลยนะฮะแถวข้างบนก็เสียให้กับ VG เรียบร้อยนะครับผมโอ้ไซล่าเองก็เงิน 2,200 แล้วฮะโอ้เงินไวพอสมควรเลยทีเดียวครับผมแล้วนี่อ้อมหลังมาเหมือนกันฮะยังไงเอาหรือเปล่าเอเก้มาปาสโลใส่โอดีเคยังไงยังมีฮุกนะจังหวะนี้ซุปเปอร์เปิดไฟก่อนโรนด้ากดสลิ้นมากดอันตีใส่โอดีเคไว้ยังไงนี่กลิ่นลบมาไว้จะโอ้โดนข้อขามาสตันขวางไว้โอดีเคไม่น่าจะรอดครับจังหวะนี้
แล้วก็ตายไปก่อนศพแรกเลยฮะลูกมียังไงกดยังไงลูกมียังไงโดนสโลมาตียูมิซันยังมีสตันไม่น่าจะรอดฮะลูกมีไม่ต้องสตันด้วยนะฮะได้1ศพคืนมาครับทางด้านของทีมอาเลียนครับไล่มาเป็น1ต่อ5ฮะโอ้แล้วน่าจะออคืนเลยครับทาวเวอร์นี้ทางด้านของ TVG ก็ไหลตรงกลางครับน่าจะแลกกันแล้วฮะอูแต่ VG น่าจะได้ก่อนด้วยเนี่ยฮะนี่ไม่มีกดการแล้วด้วยครับผมเรียบร้อยให้ตรงกลางเสร็จโลนดูอิดฮะแต่ทางด้านของ TVG นี่ยังมีกดกันนะฮะยังไงตรงนี้บูด็อกเดินไล่ไว้ยังไงปาอ้าวงานเข้าโดสโลมาไม่จะหันหลังมากดโลไว้แล้วก็ไม่มีอะไรฮะกดกันไม่ฮะกดกันแล้วครับจังหวะนี้งานเข้าหรือเปล่าด้านหลังก็อ้อมมาเป็นอาวุธเตรียมฮุกเตรียมฮุกอ้าวเอ้าพอดเกมพอจังหวะนี้เนี่ยนะแต่ทาวเวอร์นี่ก็ใกล้แล้วล่ะครับ S4 นี่ยิงอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ฮะดาเมจเท่าไหร่เอ่ย90กว่าๆน่าจะแตกนะฮะหรือเปล่าหรือว่า2ทีทีหนึ่งหรือ2ทีเนี่ยนี่น่าจะทีเดียวหรือเปล่าอ๋อนี่มีโล่ใช่ไหม20เนี่ยหักไปใช่ไหมถ้าจะพอร์ตแบบนี้แล้วก็มาดูนิดนึงครับตรงนี้มี FY ที่จับเซนทอร์มาแล้วนะฮะข้างล่างมีไซล่าที่เตรียมที่จะฟาร์มต่อเลนล่าครับเพราะว่าหลังจากที่ได้ทาวเวอร์ตรงกลางไปแล้วครับซุปเปอร์อยู่ตรงกลางด้วยฮะด้านบนต้องตีนี่ฮะ2ทีเรียบร้อยเสร็จเอาไปฮะเราไม่ฮุกอะไรครับเพราะว่าแนวหลังไม่ได้มีใครมาซ้อนนะฮะน่าจะเป็นการโพสบอกว่าเอาดิเคเอ้ยทำอะไรจะฮุกทำไมไม่มีใครช่วยเนี่ยเอ้ยเดี๋ยวนี้วับมาแล้วยังไงโดนไล่มากดสปินไล่ใส่เราไปก่อนติดติดดูครับตรงนี้แล้วก็ยังไงเอ้ยเซนทอมัมซันมันไม่โดนอยู่ดีฮะเดินไล่ลูกยังไงอ้าวงานเข้า FY เลยครับจังหวะนี้ยังไงสตันมาโดน FY แล้วก็ไม่มีอะไรฮะนี่เขามาแล้วครับซุปเปอร์เก็บอินวิสบิลิตี้กันมาติดรูทพอดีเลยครับไซล่าแม่ไม่งั้นนี่สปินถึงตัวพ่อแล้วนะฮะเมื่อสักครู่นี้ฮะแล้วยังไงโรนด้ากำลังจะซุปเปอร์มาเปิดแผนที่ข้างในก่อนนี่มีแฟลมาดูเห็นเอ็กเก้ไว้ฮะโอ้โหแล้วก็ไม่มีอะไรฮะถอยกันไปนี่กลับบ้านมาเป็นแอมิรอลบูด็อกครับออกคล็อกมากันเวทไว้ฮะซุปเปอร์มาแย่งฟาร์มป่าไว้ให้ตรงนี้ได้มาแล้ว1ชิ้นครับออบลิเวียนสตาฟครับตรงนี้ยังไงเอ่ยออกันมายังไงอาเคนบูทฮะแล้วโอ้โหหวาดงูรออยู่เยอะแยะแล้วครับโลด้าไงครับจะอันติหรือเปล่ายังฮะจังหวะนี้นี่โดนปาสโลไว้โลด้ายังไงเอ่ยอันติไว้ยังไงสโลอยู่โดเซนทอร์ตามงานเข้าโดนหอมมาถูกเอาไว้ได้ดีเหลือเกินนะจังหวะนี้ยังไงโรดาออกมาแล้วโดนฟุกด้วยไหมนะโอ้โหสตันมากดเก็บเอาไว้ยังรอดอยู่ฮะลิงมาเดี๋ยวโดนจับเอาไว้โรดาไม่น่าจะรอดแล้วล่ะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกริ้งต่อไหมฮะไม่เอาแล้วฮะเซนทอร์มาจากไหนไม่รู้ไปไฟเห็นอีกทีหนึ่งคือโดนสตันไปแล้วครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะนี่เก็บรูนเฮสกันมาครับซูเปอร์โอ้นี่ต้องเดินกลับกันแล้วครับทาวเวอร์นี้ก็เสร็จ VG อีกแล้วฮะมาแฟลกเช็คข้างหลังก็ไม่มีอะไรครับอาเลียนปล่อยแล้วฮะทาวเวอร์นี้เรียบร้อยฮะเอาเวิร์ดได้เป็นเมคานิซึมครับผมโอ้โรด้าออกสโมกเองเลยฮะตัวซัพพอร์ตตอนนี้มันเหนื่อยเหลือเกินนะฮะคู่นี้เนี่ยแล้วยังไงไม่เอาเนี่ยฮะนี่ได้เป็น 3,800 แล้วไวกว่าแอมิรอลบูด็อกเมื่อกี้อีกเนี่ยฮะแม่แต่เกมเมื่อกี้ต้องบอกว่าแม่โดนกดดันด้วยนะฮะทางด้านทีมมาแล้วได้สโมกกันมาแล้วครับไปดูโรชาหรือเปล่ายังไงฮะโรด้านำทัพมาจากนี้ยังไงขึ้นไหมขึ้นหาไหมยังไงนี่มีหวาดงูเยอะแยะเลยฮะและสโมกกำลังจะ
หายหรือเปล่ายังไอ้แจ๊คไอ้ยังมันมีอะไรแถวนี้โลด้าไหลเข้ามาสมองหายยังไงโดนเจอเป็นไงซัดซัดไปเรื่อยก่อนกดอันตีไว้ก่อนเจ้านิฟเฟอร์ลีไม่น่าจะรอดแล้วก็ตายฮะไม่มีมานานติงด้วยอย่างเงี้ยมาเอางานเข้าลูกบีดไล่กันอยู่โลด้าไล่ไซล่าแต่ก็ไม่มีอะไรฮะมีโลมาสตันไม่โดนซุปเปอร์ด้วยเอางานเข้าโดนจับเอาไว้เจ้านี้ฮุบช่วยไว้ก่อนฮุกกันมาโดนบูนล็อกบูนล็อกไงเพื่อจะกดหนามอยู่แล้วข้อขวางไอ้โฟโลได้ไงสตันมากอดตายแล้วก็ไม่น่าจะรอดฮะมาฮิวเอาอันตีมาไม่สะเทือนเลยฮะจังหวะนี้แล้วกิ้งมาตีรูดช่วยยังไงฮุบไว้ก่อนแล้วไงเกรฟช่วยเอฟโฟเอฟโฟยิงเอาเดเคอยู่ยิงเอาเดเคอีกทีเดียวอีกทีเดียวไม่ทันอยู่นี่ฮะอีเจมกำลังจะตายต่อแล้วตาย3ตัวดีบูลด็อกมาโดนจับขึงแน่นอน4ตัวแน่นอนฮะเอ็กเกต่อไหมไม่เอาฮะตาย4แบบไม่ได้อะไรอ่อนได้เวนอมเมนเซอร์ไปนะฮะนี่เดินไล่ครับ FY เจอเอ็กเกยังไงเอ่ยสโลไหมยังไม่เอาฮะมาจับคริสเฉยๆนะฮะงานแล้วฮะนี่ก็ได้ใบแล้วด้วยสำหรับ Storm Spirit เอ็กเก้เอาโดนขวางอีกจังหวะนี้ไงเอ่ยไล่มาหอกใส่เพียงจะสโลใส่โลด้ากดอันติไล่มากดฮิวไปไฟโดนซับโอ้โหหนักเหลือเกินแต่มันติดสโลหอกไล่โอ้โหยังยังเดินไล่อยู่ยังไง FY ฮิวกำลังจะหมดมาสตันอีก1รอบโดนไม่น่าจะรอดแล้วก็ตายเกือบได้เอ็กเก้เหมือนกันแต่ได้โรชานไปครับผมทางด้านของทีม VGเป็นสตอมซิเวอริตนะฮะที่เก็บเอกิสไปแล้วนี่ได้เรดเดียนแล้วและเป็นฟอร์สสตาร์ฟของคล็อกเวิร์คครับผมจะเอาทาวเวอร์ก็ลำบากด้วยนะฮะทีมมาเลียนครับเจอวาดกูดักเป็นแนวเลยฮะเวนัมเมนเซอร์รออยู่แล้วครับข้างล่างซุปเปอร์ฟรีสบายตรงนี้แอนตีใส่ VG ไว้ยังไงเอ่ยใครลงอาเลียนไว้ก็ต้องบอกว่าเครียดเลยแฮงเกมนี้เอาดิเคยังมีฮุกอยู่ครับยังไงเอาไม่แฮงยังจะหลอกฮุกแต่ก็ไม่มีอะไรฮะมีของมาส่งซุปเปอร์เป็นไรเอ่ยอู้ยเตรียมแบล็คคิงบาร์แน่นอนฮะซอฟต์ซิเวอริตฮะฉันมีแบล็คคิงบาร์มานี่อาเลียนนี่ทำอะไรไม่ได้แล้วครับซุปเปอร์พลิ้วแน่นอนฮะไม่มีตัวจับเลยครับอาเลียนโอ้งานแล้วฮะสโมกมาแล้วครับเตรียมจะทำเกมต่อครับวีจิด้านล่างมีเหยื่อเป็นโลด้าเนี่ยฮะตอนนี้ยังเรเดียนอยู่เลยครับโลด้าแล้วดูเหมือนว่ายังไงจะเอาจะเข้าไม่เข้าจะเข้าไม่เข้ารอฮุกอยู่ฮุกโดนด้วยตรงนี้โลด้าไงมาหลอกสตันมาไม่ได้สตันไว้ยังกลิ้งหลบไปแล้วโดนป้อมยิงมาเจ็บเหมือนกันทั้งเอาดีเคแล้วกดเออร์โนชาโดช่วยไว้ฮะแม่เมื่อกี้ดีเคนี่เลือกที่จะมาคอกขวางเนี่ยฮะโอ้โหงานเข้าเลยฮะได้ทาวเวอร์มาอย่างรวดเร็วครับข้างล่างครับผมเปิดไฟเอาไว้นี่เห็นถึงข้างบนเลยนะฮะเปิดไฟอันนี้นะฮะแถมยังมีหวาดมูดูด้วยเอ็ดโฟยังไงฮะมีโล่นะตรงนี้ยังตีกันอยู่กดกันทาวเวอร์ไว้ครับทางด้านของทีมอาเลียนบิสเซนแบ็กก็เตรียมออกเป็นนี่ฮะฮูดมาแล้วนี่มีวาดลึกของทางด้านทีม VG ด้วยนะครับเห็นหมดเลยครับในบ้านเนี่ยไม่ได้แก้ด้วยครับทีมอาเลียนเอกเก้ก็ไม่เดี๋ยวมีเซนทรีด้วยนะฮะโลด้ามาย้ายมาฟาร์มข้างบนต่อครับเอ็ดโฟยังหลบอยู่ตรงกลางโอ้งานหรือเปล่าฮะโอ้ยยังฮะหลบไปก่อนครับเอ็ดโฟเกือบไปเหมือนกันฮะซุปเปอร์ก็มารออยู่แล้วนะเนี่ยอ้าวข้างบนโดนป่วนนี่ครับโลด้าก็ต้องเดินกลับแล้วฮะนี่เป็นทาวเวอร์สุดท้ายของทีมมาเลียนเราด้วยครับทาวเวอร์ที่2ด้านบนฮะนี่รูรีเจนเนอเรชั่นเวนอมก็น่าจะเตรียมออกเป็นฟอร์สสตาร์ฟนี่แฟลชเช็คเอาไว้ยังไงเอาดีเคลรอฮุกหรือเปล่าหลบอยู่ไอ้ไอ้ยังนี่ก็เตรียมออกเป็นแอสซอฟเคลราสนะฮะลูกหมี
แปลกันมาเช็คข้างหลังเอาไว้ยังไงด้านหลังโดนกรีฟเชนมาป่วนฮะจังหวะนี้ยังฮะทาวเวอร์น่าจะเสียไปไหมกดโล่ให้บูด็อกไว้จังหวะนี้ยังไงโดนช็อคเวฟมาข้างหลังทาวเวอร์เสียแน่นอนฮะเจอดีนานเดี๋ยวแล้วฮุกมายังไงโรด้าโดนอยู่แล้วหุกช่วยก่อนฮะลูกหมียังตีไล่บูด็อกเกินยังไงไม่ไหวไม่ไหวอันตีมายังไงโดนเกมชั่วงานเข้าไปเรียนไม่น่าจะรอดแล้วก็ตายไปก่อนฮะกลิ้งเงินมายังไงซูเปอร์ไม่มีมาจังหวะนี้โรด้ารอดซะงั้นเดินไล่ซูเปอร์สตันโดนซูเปอร์ซูเปอร์ตายครับเสียเอกีไปแล้วฟอร์สตาร์ทมาเผาคอกขวางดักหน้าโรด้าเดินหนีโดนลูกหมีตีตายอยู่ดีฮะกิ้งไปกิ้งมาเอเก้ไม่น่าจะรอดโลใส่เอาไว้ยังไงมีมิสคอยอยู่แล้วก็ตายเอฟโฟงานเข้าโดนจับไม่รอดอยู่ดีซื้อเกิดกลับมาหรือเปล่าเอ่ยแอดมิรอลบูด็อกซื้อเกิดกลับมาด้วยนะฮะโอ้โหโดนกิ้งมาขนาดนี้บูด็อกไงมีโล่ช่วยไม่น่าจะรอดอยู่ดีฮะไอเจอโดนจับแทงซะงั้นโอ้โดนหอกอีกยังไงจะRadiant's top tower is under attack ไม่น่าจะรอดแล้วนะฮะลินมาสตันเล่นอีกครับโลนด้าแหมน่าจะไปวาร์ปแล้วก็ไวเกินไปนะฮะโอ้การเงินนี่ 15,000 แล้วฮะ XP ไป 10,000 กว่าแล้วเรียบร้อยแล้วด้วยแล้วโอ้โหตัวเดินเกมอย่างซอมซิวิตี้ได้แบล็คคิงบาร์แล้วครับไม่มีตัวจับแล้วนะฮะแบล็คคิงบาร์มานี่เนี่ยวงแตกแน่นอนครับนี่ก็แบ่งชนชั้นเรียบร้อยแล้วนะฮะเมื่อกี้น่าจะวาร์ปนะสำหรับโรด้านะฮะแล้วก็รีบไปหน่อยก็เลยสตันในบ้านไปฮะน่าจะรีบไปสตันหยุดแล้วก็รอเพื่อนมาช่วยแก๊งแล้วก็ไม่ได้อยู่ดีนี่สโมกกันมาครับทางด้านของทีมมาเลียนเอาแอดมิรัลบูด็อกไปป่วนไว้ก่อนเต็มออกเป็นไฟฟ์นะฮะนี่ปักบาดงูเอาไว้นี่ปักวาดไว้ครับมาเลียนนี่เห็นอยู่ครับตรงกลางยังไงเอาไหมยังไม่เอาเตรียมอ้อมอยู่แต่มีทาวเวอร์นะฮะโอ้โหอ้อมหลังมาเจอหูไม่เห็นคือเหรียญหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันฮะจังหวะนี้ซุปเปอร์มาแล้วฮะแล้วดูวาดของทางด้าน GVG ฮะโอ้นี่เห็นหมดแล้วครับผมนี่เป็นวาด VG นะครับอันนี้แล้วฮุกมาโดนแอมิโรบโดนกลิ้งกันมาอย่างเงี้ยยังไม่แบ็คคิงมาเลยบ้ายใส่ไอ้เก้ก่อนไอ้เก้โดนเรียบร้อยตายก่อนจบแรกเลยฮะเด็กแฮยังไล่ต่อไอ้บูด็อกบูด็อกยังไงเพิ่มจะนี่สตันที่สวยงามเหลือเกินได้2ตัวแต่ไงกลิ้งมาบูด็อกก็เก็บได้แต่กำลังจะตายต่อเหมือนกันแล้วก็เรียบร้อยฮะแบ็คคิงบาร์มาข้างหลังไล่โรด้าเอาไว้เดี๋ยวนี้ต้องหนีแล้วยังไงกลิ้งไปกลิ้งมามาน้ำหมดพอดีโรด้ากดอันตีใส่ให้กับซูเปอร์โดนรูทด้วยสตันไว้หุบช่วยไว้ยื้อเวลาเจ้านี้ยังไม่มีทางออกแล้วเรียบร้อยฮะยอมหรือเปล่าเอฟโฟจบสุดท้ายเพียงจะวาร์ปกลับโดนกิ้งยิงตุ้มตายเรียบร้อยฮะเสร็จไว้นอกไปซะแล้วจีจีแล้วฮะโอ้เสร็จเลยครับแล้วก็เป็นทางด้านของทีม VG ครับที่ผ่านเข้าสู่รอบสายบนเป็นทีมแรกฮะแม่แล้วก็เป็นอาเลียนครับที่ตกไปอยู่สายล่างครับแล้วก็น่าจะได้เจอกับทีมนี้อีกทีหนึ่งตอน 9:00 น.นะทีมเอ็มรอภาคอยู่แล้วนะฮะโอเคแล้วก็ไปพักกันสักครู่นะครับคู่หน้าเป็น LGD China เจอกับ Fnatic ครับ Fnatic มี2ตัวครับที่เป็น2ตัว2ผู้เล่นสแตนด์อินนะก็เป็นในหน้าของ Demon แล้วก็อุ๊ย 2,000 นะฮะไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมคู่หน้าฮะไปพักกันสักครู่นึงครับ